ื่อสกัดกั้นวัตถุอันตรายนะครับก่อนเนี่ยมีประมาณเกือบ6 ล้านนะครับประมาณเกือบ6 ล้าน TU นะครับ20 foot equivalent units นะครับดิสเพลย์นะครับให้ท่านสื่อมวลชนได้รับเกี่ยวกับโครงการนี้ผมขออนุญาตเรียนขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับว่าตรงนี้นะครับหลังจากที่สถาบันนะครับแถลงว่าสินค้าเนี้ยนะครับเข้ามาในบทบาทและหน้าที่นะครับว่าตรงนี้นะครับถ้าอันนี้ตัวเฮดเดอร์ไว้บนมาก่อนไหมมันจะมีตัวเลขบอกคือถ้ามันจะมีนะครับ INLU นะครับ2105838นะครับซึ่งมีพบว่ามีค่ารังสีนะครับที่เกินกว่ามาตรฐานนะครับจำเป็นต้องไปทำการตรวจสอบขั้นที่2นะครับผลการตรวจสอบขั้นที่2นี่ก็จะพบการแผ่รังสีซีเซียมนะครับ137นะครับก็เราก็ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเรือราชบัณฑิตนะครับทางสำนักงานประมงสันตินะครับเพื่อหาคำแนะนำนะครับที่ให้มาดำเนินการตรวจสอบนะครับเพื่อให้ได้รับทราบว่าสินค้านั้นปะปนเป็นสินค้าอะไรนะครับและเป็นชนิดของวัตถุนิวเคลียร์หรือว่าวัตถุกัมมันตรังสีใดนะครับหลังจากนั้นก็ทางสำนักงานประมงสันติเนี่ยก็จะอาจจะมอบหมายให้กับทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชาตินะครับในวางแผนนะครับในการรื้อตู้ว่านำสินค้าไปตู้เพื่อหาซอร์สหรือหาแหล่งที่มาของรังสีนะครับภายในตู้นะครับแล้วก็สุรกรก็ได้มีการกันพื้นที่นะครับระยะปลอดภัยนะครับได้มีการประสานงานกับสำนักงานประมงสันติตลอดเวลานะครับทุกวันเราต้องวัดค่านะครับความปลอดภัยรายงานนะครับเพราะว่าเราเองเราไม่ทราบว่ารังสีแผ่ออกมามีความกระจายฟุ้งกระจายแค่ไหนนะครับต้องให้ทางปศแต่เราจะเป็นคนวัดให้เรามีเครื่องมือในการวัดนะครับอย่างที่ท่านเห็นด้านนอกนะครับเรามีแฮนด์เฮลวัดนะครับเราประสานงานอย่างใกล้ชิดครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายนะครับของรังสีนะครับในส่วนสุกรก็ขนาดนี้เนี่ยหลังจากสืบทราบมาแล้วว่ามีซอสก็คือเป็นตัวมีลักษณะคล้ายๆแท่งเล็กๆนะครับมีความยาวที่5เซนติเมตรนะครับแผ่รังสีได้4,000นะครับ4,000ค่าคือ4,000เมกะวัตต์นะไมโครซีเวิร์ตนะครับต่อชั่วโมงนะครับซึ่งทางสำนักงานประมงสันติก็ได้รับมอบของการนะครับเพื่อไปทำการบำบัดนะครับแล้วก็เก็บรักษาตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เราก็ได้แจ้งนะครับข้อกล่าวหาให้กับทางผู้สมรนะครับซึ่งถือเบื้องต้นได้ว่าเป็นผู้ครอบครองนะครับโดยมีความผิดตามพรบ.สุรกรนะครับมาตรา202 244ประกอบกับมาตรา252นะครับรวมถึงมาตรา78และ79แห่งพรบ.พลังงานนิวเคลียร์2559ด้วยนะครับทั้งนี้สำนักงานประมงสันติจะทำการสอบสวนข้อที่จริงต่อไปนะครับเพื่อให้ทางสำนักงานสุรกรท่านเหลือชบังและทางตำรวจภูธรหนักชบังดำเนินการกับกฎหมายนะครับในส่วนที่อยู่ข้องต่อไปครับขอบคุณครับขอรับส่งเป็นให้กับเรื่องของสินค้าตัวสินค้านะครับที่ปนเปื้อนสารสีนะครับทางสำนักงานประมงสันติเนี่ยครับได้มีเขาเรียกว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานครับระหว่างกรมศุลกากรนะครับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับรวมถึงหน่วยงานต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นสายตำรวจสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับในการเฝ้าระวังนะครับในการตรวจสอบวัสดุอันตรายที่ปนเปื้อนในทุกสินค้านะครับซึ่งในกรณีนี้ครับเราได้รับแจ้งจากสำนักศุลกากรนะครับก็จะมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำการวางแผนนะครับในการตรวจพิสูจน์นะครับว่าเป็นสารสีอะไรนะครับก็ทำการเก็บกู้นะครับจากการเข้าพื้นที่นะครับทำการตรวจสอบณวันที่9และวันที่10นะครับพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ2วันนะครับใช้เวลาประมาณวันเสร็จๆนะครับจากการตรวจสอบพบว่าเป็นลักษณะของแผ่นโลหะนะครับอัดแน่นกันนะครับมีขนาดประมาณ1 คูณ 1 คูณ 1 เมตรนะครับมีประมาณ30 ก้อนในตู้เคลนเนอร์นะครับจาก
การตรวจสอบครับเราได้วางมาตรการระหว่างป้องกันนะครับว่าจะมีการกระจายมีการปนเปื้อนหรือไม่นะครับก็ได้มีการวางแผนกันกับสถาบันเทคโนโลยีในแห่งชาตินะครับและเริ่มทำการเก็บกู้ณวันที่10พฤศจิกายนนะครับจากการตรวจสอบนะครับก็มีการตรวจสอบระยะนะครับว่ามีการรั่วไหลมีการเปิดเปื้อนมีการทุจริตหรือไม่ผลปรากฏว่าไม่พบนะครับสุดท้ายเราได้พบสารสีนะครับ1ตัวนะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ 0.5 ซมนะครับความยาวคือ5ซมนะครับมีระดับสีค่า1นะครับซึ่งไม่ได้สูงมากนักนะครับและได้เก็บกู้ไปที่เรียบร้อยจากการตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าไม่มีการรั่วไหลนะครับไม่มีการฟุ่มเฟือยไม่มีการเปิดเปื้อนทางสีใดทั้งสิ้นนะครับจึงสามารถยืนยันได้ว่ามีความปลอดภัยไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมแน่นอนนะครับปัจจุบันเนี่ยทางสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยได้นำไปเก็บไว้นะครับเก็บรักษาไว้เพื่อความปลอดภัยมั่นคงแล้วก็เป็นหลักฐานทางคดีความนะครับส่วนรายละเอียดของการเก็บกู้เดี๋ยวจะให้ทางสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลครับของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับได้รับการประสานงานจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกรมศุลกากรการท่านะครับให้ร่วมดำเนินการในครั้งนี้นะครับเราได้ส่งทีมเข้าไปในการเก็บกู้และคัดแยกนะครับเราใช้เวลาในการดำเนินการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่เกินประมาณ4ชั่วโมงนะครับจากนั้นก็พบต้นกำเนิดรังสีตรงนี้แล้วก็ทำการคัดแยกออกมาแล้วก็บรรจุในแผ่นบรรจุที่มีกำเนิดรังสีนะครับอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยจากนั้นก็เคลื่อนย้ายเข้าไปเก็บในอาคารจัดการเก็บนะครับแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับมีการตรวจวัดระดับรังสีในพื้นที่ในการปฏิบัติงานนะครับพบว่าไม่มีการปนเปื้อนทางรังสีในพื้นที่ปฏิบัติงานนะครับขอเลยนะครับครับนี่นะครับสำนักงานจะทำการตรวจสอบต่อไปนะครับปัจจุบันคือเราต้องทราบก่อนนะว่าไอ้สารรังสีเนี่ยมาจากที่ไหนนะครับวิธีการณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ต้องการสืบสวนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้ตัวสารรังสีเนี่ยมันอยู่นอกเขาเรียกว่านอกคอนเทนเนอร์นอกเขาเรียกว่าภาชนะนะครับมันเป็นตัวแท่งนะครับซึ่งเราต้องไปหาข้อมูลก่อนว่าแท่งนี้มันมีหมายเลขเซเรียลนัมเบอร์หรือเปล่านะครับถ้ามีหมายเลขเซเรียลนัมเบอร์นะครับเราสามารถสืบค้นได้ว่ามันมาจากหน่วยงานใดนะครับถ้าทราบหน่วยงานแล้วนะครับเราก็จะไปสืบสวนต่อไปนะครับถ้าพบว่ายืนยันว่าเป็นของหน่วยงานดังกล่าวจริงก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับในฐานที่เรามีการปล่อยปละละเลยสารรังสีนะครับมันนะครับตามพ.ร.บ. 2559นะครับคดีทั้งจำคุกแล้วก็ปรับนะครับประมาณนะครับว่าจากระดับรังสีนะครับจากไอตัวไอโซรังสีนะครับเราสิซิม37ครับมีการแผงสีที่ประมาณ400นะครับไมโครเซลล์ต่อชั่วโมงถ้าจะไม่ผิดครับ 4,000 นะครับเราคาดว่านะครับน่าจะเป็นเครื่องมือวัดนะครับระบบหนึ่งอาจจะเป็นใช้ในทางอุตสาหกรรมนะครับในการวิจัยนะครับซึ่งไม่ใช้ซีเซียม37นะครับในกระบวนการนะครับวัดความหนาแน่นวัดระดับนะครับวัดการไหลนะครับซึ่งมักจะใช้ซีเซียม37เนี่ยในปริมาณ10มิลลิคูลี่ถึง5ถึงประมาณ200มิลลิคูลี่นะครับจากการตรวจพบเนี่ยเราอนุมานว่ามันน่าจะมีปริมาณการภาพเนี่ยประมาณ10มิลลิคูลี่นะครับไอซีเซียม37ตัวนี้ครับที่มีปริมาณประมาณนะครับประมาณ10มิลลิคูลี่ครับถือว่าน้อยมากนะครับที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมนะครับถ้าเราเทียบกับโคบอลต์10อุบัติเหตุครับที่สุราษฎร์การเมื่อวานสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับตัวนั้นน่ะเป็นโคบอลต์10 420คูลี่มันต่างกันประมาณ 40,000 กว่าเท่านะครับเพราะนั้นปริมาณมันต่ำกันมากสำหรับความปลอดภัยนะครับโดยการประเมินนะครับถ้าอยู่ห่างจากมันระยะทาง1เมตรนะครับสามารถอยู่กับมันได้ตลอดทั้งเดือนไปตรวจสอบนะครับไปตรวจสุขภาพแล้วจะไม่พบที่สิ่งผิดปกติใดๆเพราะว่าระดับสีมันอยู่ระดับที่มันต่ำนะครับต้องอยู่กันระดับประมาณสักเกือบปีนะครับถึงเริ่มเห็นผลนะครับเพราะนั้นยืนยันว่าถ้าอยู่ห่าง1เมตรเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับสามารถอยู่ได้ยาวนานนะครับแต่ว่าอย่างนี้ดีครับแต่ว่าตามหลักการเนี่ยไม่ควรอยู่นะครับเพราะว่าการรับสีที่แม่นเป็นเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยง